นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติถแถลงข่าวสอชอชวนปฏิรูประบบสุขภาพบนวิถีความปรองดองเพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยตามมติสมาชิาสุขภาพครั้งที่6ที่เน้นให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสุขเครือข่ายโดยนายแพทย์นรงศักดิ์อังคสุวพลากรรมการสุขภาพแห่งชาติอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่า ทุกวันนี้ระบบสุขภาพที่ใช้อยู่ได้รับความชื่นชมจากนานาชาติมากจนประเทศใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาซึ่งระบบนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องมานานหลายสิปีหากจะปฏิรูปกลับไปใช้ระบบการรวมศูนย์แบบเดิมตามข่าวที่ออกมานั้นคาดว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกและลดทอนประสิทธิภาพของการทำงานและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแน่นอน ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าหมดเวลาของการรวบอํานาจไว้ที่กระทรวงสาธนารนณสุขเพียงองค์กรเดียวแล้วเนื่องจากทุกหน่วยงานมีความสําคัญที่ต้องทําเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติเช่นกันรูปแบบที่ประเทศไทยทําอยู่นั้นเนี่ยเป็นรูปแบบที่ดีและเหมาะสมในการที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะทําเรื่องหลักประกันสุขภาพนะฮะแล้วก็การประเมินของบ้านเราเองเนี่ย ทางสำนักงานสีตีแห่งชาติก็ได้ประเมินเรื่องความพึงพอใจเรื่องการเข้าถึงบริการนะฮะเรื่องคุณภาพของการบริการนะฮะเรื่องของการที่สามารถได้รับการดูแลพวกโรคภัยไข้เจ็บที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเคยเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคที่ทำให้ล้มละลายเป็นมะเร็งนะฮะไตาวายเรือรังนะฮะหรือบางโรคที่จะต้องไปรอคิวกันบางทีเป็น2ปีอะไรเงี้ยนะ พวกที่ต้องผ่าตัดเต้ากระจกตาอะไรต่งตางโรคหัวใจนะฮะเหล่านี้เป็นต้นก็สามารถที่จะเข้าถึงได้และนอกจากเข้าถึงแล้วเนี่ยสำนักสิทธิแห่งชาติยังพบว่าทําให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนข้างล่างเนี่ยลดลงไปอย่างชัดเจน น,นายแพทย์นรงศักดิ์กล่าวได้ว่าการปฏิรูประบบสุขภาพจะเดินหน้าเพียงหน่วยงานเดียวอย่างกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้ซึ่งเป็นการบริหารจัดการหรือการอภิบาลโดยรัฐแต่ต้องให้คนไทยทุกภาคส่วนมีโอกาสได้ร่วมคิดร่วมนำร่วมทำและร่วมรับผิดช,ชอบด้วยเป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเพราะระบบสุขภาพเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองตั้งแต่เกิดจนตายทั้งเรื่องการแพทย์การสาธารณาสุขและการสร้างสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปฏิรูประบบสุขภาพและพัฒนามาตามลำดับด้านนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพสู่การอภิบาลแบบเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสอดคล้องกับบรรยากาศการปรองดองและการคืนความสุขให้กับประชาชนในประเทศด้วย สัพพลกำยายถ่ายภาพเผาเพลมศาสตร์รอดรายงาน